ทะลวงหลอดเลือดสลายไขมันและบำรุงสมองด้วยสรรพคุณของราชาของสมุนไพรกระชายนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับกระชายเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับฉายานามว่าโสมไพรซึ่งมีสรรพคุณมากมายและหลากหลายมากโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและระบบหมุนเวียนของเลือดถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากที่สามารถปลูกกระชายเอาไว้รับประทานได้ในราคาย่อมเยาวและในต่างประเทศมีงานวิจัยออกมายอมรับกันแล้วว่ากระชายของบ้านเรานั้นมีส่วนในการยับยั้งการเจริญเติบโตและการขยายของเซลล์มะเร็งได้ถึง 70% มหัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อว่าของดีราคาถูกแบบนี้จะมีอยู่ที่ประเทศไทยแต่อย่างไรยังไม่เป็นทางการข้อมูลเหล่านี้มาจากวิทยาศาสตร์และเว็บไซต์ต่างประเทศเอาละครับเรามาดูสมุนไพรของเราดีกว่าว่ามีประโยชน์และสรรพคุณอะไรกันบ้างแก้โรคบิดบำรุงสมองช่วยทะลวงหลอดเลือดป้องกันโรคความจำเสื่อมแก้ปัญหาความดันโลหิตสูงช่วยให้เส้นผมของคุณนั้นไม่งอกก่อนวัยช่วยบำรุงกระดูกและฟันทั้งเล็บของคุณด้วยให้แข็งแรงช่วยขับน้ำคาวปลาหลังสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรครับวิธีการรับประทานกระชายอย่างถูกต้องเพื่อให้ผลิตเหมือนยาสมุนไพรตำรับโบราณสิ่งที่คุณควรจะเตรียมนั่นก็คือกระชาย 2-3 หัวนำไปทุบบดให้ละเอียดหลังจากนั้นคั้นเอาแต่น้ำแล้วนำมาผสมกับน้ำผึ้งและน้ำเปล่าในอัตราส่วนตามใจชอบครับและคุณควรจะดื่มก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นประมาณ20นาทีสรรพคุณดีๆเหล่านี้จะเห็นผลเริ่มเกิดขึ้นประมาณ1สัปดาห์ครับสมุนไพรไทยมากคุณค่าครับแต่ว่าเราส่วนใหญ่ไม่รู้จักใช้ในวิดีโอคลิปนี้เราได้นำวิธีการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันและเป็นสูตรจากโบราณครับเนื้อหาสาระครั้งนี้ผมขออนุญาตยกให้หนังสือหมอสมุนไพรไตเวชข้อมูลในหนังสือมีอายุอยู่ที่ประมาณ 2,518 ปีครับสุขภาพดีเราสามารถทำได้ไม่สามารถหาซื้อขายได้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบพระคุณครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะสวัสดีครับ